เอาเลยครับผมสวัสดีคนเลยนะพี่ผมสองชามนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับในแมป30วิธีการตายกับกระพวงเนี่ยวันนี้ก็พี่กระพวงกับปิงโป๊ะตึงปิงโป๊ะโอเคครับผมแน่นอนนะว่าคลิปนี้ก็อยากฝากกระทืบไลค์ถึง 1,000 ไลค์เลยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับว่าเราจะตายกันด้วยวิธีอะไรบ้างนะจ๊ะสำหรับใครที่เคยดูมาแล้วสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่เคยดูพี่ขอบ้างพี่ขอบ้างเอามาเอาแบบขอ 1,000 ไลค์บ้างได้มั้ยได้กูไม่เคยถึงสักทีได้โอเคกระทืบไปถึง 1,000 ไลค์เลยนะครับจัดไปครับผมโอเคครับผมก็เราจะสตาร์ทเกมกันนะครับวิธีการกดปุ่มนี่คือปุ่มไว้พี่ผมจะอธิบายปุ่มในเกมไมค์ครับก่อนเว้ยก่อนอื่นปุ่มในเกมไมค์ครับมันเกิดจากการที่เราเอาตัดไม้มา3อันแล้วไม้1อันไปค้าเป็นโต๊ะครับแล้วก็มึงเคยถามคนดูมั้ยว่าคนดูเขาอยากฟังมึงหรือเปล่าไปเถอะโอเคกูตามมาละโอเคอันดับแรกเป็นฟาวดาเมจเว้ยพี่เขาบอกว่าให้เราตกอยู่ที่สูงนี่ไงอ๋อคือทําให้เราตายเลยอ่ะนะใช่อย่างงี้วิธีการฟอร์ดาเมจครับวิธีการฟอร์ดาเมจก็คือต้องเป็นอย่างงี้ไปพี่เงี้ยพี่เห็นป่ะเอ๊ะดูนี่โหแล้วพอเราตกอย่างงี้มาแล้วโดดตกมาอย่างงี้เรื่อยเพื่อให้เราตายใช่โอ้โหแล้วกว่าเราจะตายนั่นเป็นไรที่กูว่าน่าจะตะกูว่าตีกันเองตายจะตายเร็วกว่าเอออะไรเอ้ยให้มันประหลาดไม่เดี๋ยวเราตีกันเองให้เลื่อนไม่ได้เป็นเวอร์ชันเก่าให้เลื่อนหน่อยนิดเดียวแล้วก็ตกตายไม่งั้นมันไม่เบสิกให้พอพี่พอโอเคโอเคพี่เหลือ3ผมเหลือ1เฮ้ยผมเหลืออีกอันนึงพี่เหลืออีก2ผมเหลือ1มันขึ้นอีกแล้วอึ๊บอ้าวโอเคกูมาเลเวล2ละเออใช่เลเวล3ละเอ้ยผมมาเอ้าเหี้ยผมมาเลเวล4เอาละวะกระเพาะพี่กระเพาะพี่อยู่ไหนพี่อยู่เลเวล3อ่ะเลเวล3อ่ะผ่านละเอ้ยเลเวล2พี่ข้ามทำไมวะพี่จะรู้ไหมพี่ข้ามยังไงพี่มันรู้เรื่องกันเหรอใช่ๆๆโอเคโอเคมาเลเวล2พี่มาเลเวล2ได้ต้องทีไปหาไงใช่ทีพีมาเลเวล2เขาบอกว่าไอ้ยี่นี่มันเวล5เวล5คุณดูชื่อผิดเป็น30วิธีการตายที่เลเวล2คือวอเตอร์ครับผมวอเตอร์แค่เราจมน้ำตายใช่ไหมใช่ครับนี่เลยเนี่ยเราทำบ่อกักเก็บตัวประหลาดแล้วไงต่ออย่างงี้พี่เข้าไปดิต้องกูด้วยใช่ไหมใช่ได้เออกูต้องปีนนะเนี่ยวอเตอร์ตายละโอเคพี่ไปด่ากูโดนมอสตีตายไอ้สัตว์พี่ไปด่าแล้วไม่รู้กูติดบัฟอยู่เหรอใช่เออแล้วผมไปด่าสามไปด่าสามกันโอเคพี่ดีพี่มาเลยด่าสามจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบนี่เลเวล3ก็คือลาวาฟอลไอพี่เขาบอกเฮ้ยลาวาฟอลอะลาวาฟอลแปลว่าให้เราตกไปในลาวาเลยใช่ไหมเออ อ๋อเราต้องกระโดดให้มันลงนี้เนี่ยอ๋อกระโดดให้มันลงลาวาเออเดี๋ยวผมโดดเองโอเคได้เพราะเมื่อกี้กูจะผ่านไงเออผ่านแล้วพี่เยี่ยมแล้วกูต้องทีพีไปหาใช่ไหมทีพีมาเลยไอ้เชื่อมาเลเวล5เฉยเลยเลเวล4หายไปเฉยเลยไม่เป็นไรเลเวล5เขาบอกว่าเป็นเลสโตนเว้ยพี่โอ้ยโอ้ยจะตายโดนเลสโตนยังไงวะเลสโตนคอนทรัปชั่นโอเคโอเคโอเคแบบครับเป็นไอ้นี่ป่ะเป็นธนูมายิงเราป่ะใช่ถ้าวงจรลูปไม่ได้มันไม่มีคอมเพลเตอร์ว่ะพูดสักกูดูโง่อีกแล้ววงจรลูปคืออะไรวะเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยมันยิงไวจังวะเออจะเอาไหมฮะเฮ้ยแม่งเอ้ยเร็วมันไม่ยิงพี่แล้วอ่ะมอนขอบคุณครับครับผมไปอยู่เวล6ครับพี่ไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้พี่อยู่ไหนคือเวลาพี่เกิดมาเว้ยพี่ต้องให้มอนตายแล้วมั้งเวลาพี่เกิดมาพี่มักจะโดนขังอยู่โอเคงั้นมาผมมาเวล6แล้วพี่มาเวล6มาละนี่คือเวล6นะครับผมเวล6จะเป็นไฟชาร์จกันในเทอร์แลกเขาบอกว่าอะไรครับเวล6 Bow of Fire มันมีวิธีการอยู่นะ What to do เนี่ยอ๋อให้เราโดนไฟตายมั้งกันเถอะใช่ปามอนตายเลยทำได้อ่ะจะดูมอนตายนี่พี่รู้เปล่าเนี่ยมันเป็นเพลงนะเว้ยเพลงอะไรวะอยู่ในปาร์ตี้แล้วเล่นไฟเยอะมุกมึงแม่งเก่าแม่บอกได้ถึงอายุนะครับเอาใหม่ๆตายใหม่อยู่ในปาร์ตี้แล้วเล่นไฟเยอะเธอสวยเซ็กซี่แล้วเล่นไฟเยอะพี่อันนี้พี่จะตายนะก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้คือรักเธอตายยากแต่มากูช่วยตีไหมไม่เป็นโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับผมมาเบอร์เจ็ดแล้วพี่ทีมมาที่พี่ทีมมาจะไปเป็นกับดักเขาบอกเป็นกับดัก3 tab อ่ะน่าจะเป็นกับคืออ่ะพอให้ผมอธิบายก่อนนะกับดักทีแท็บเนี่ยตามปกติที่ผมเคยเรียนMinecraftมานะเรียนMinecraftเลยนะใช่เป็นมันจะเป็นกับดักที่พอเราขุดนี้ปุ๊บวงจรเลสโตนข้างล่างจะทำงานเลสโตนมันจะผักก็คือบล็อกอยู่ที่มันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพิสตันมันจะเป็นการดันบล็อกขึ้นมาซึ่งมันจะดันบล็อก11บล็อกแต่ตอนนี้มันอาจจะมี12บล็อกแต่ถ้าเกิดเราตัดไปอันนึงอ่ะก็คือบล็อกมันจะหายไป1บล็อกก็กลายเป็น11บล็อกซึ่งสามารถผักได้พอผักได้ปุ๊บทีนี้ข้างล่างจะทำงานมอนมึงเชื่อกูเข้าใจไหมไม่ว่าตัดเถอะพี่โอเคนี่ไงเห็นป่ะอ๋อและทีข้างล่างก็จะทำงานอย่างนี้นี่เองขอบคุณครับทีพีวะโอเควิวแล้วเดี๋ยว8ครับแอนวิวพี่วิธีการเล่นแอนวิวง่ายๆนะพี่ดูผมนะนี่คือแอนวิวเห็นไหมเห็นแล้ว
เนี่ยนะวิธีการเล่นยังไงเอ้ยมันดูอีซี่จังวะโคตรแอนวิวเลยอ่ะนี่แหละวิธีการเล่นของมันนี่คือวิธีการเล่นแอนวิวนะจ๊ะเป็น30วิธีการตายนะฮะที่โคตรจ้อยมาเฟล9พี่มาเลยพี่มาแล้ววิธีการตายอ๋อวิธีการตายนี่คือการนอนใช่ไหมอันนี้คือ the wall base นะครับผม you can sleep at night ครับให้เราต้องปรับเป็น night นะจ๊ะเป็น night ก่อนคือผมต้องกดนอนไว้พี่มาผมกดนอนผมกด leave base ปุ๊บใช่ป่ะผมก็จะไปอยู่เนี้ยผมจะไปอยู่ข้างนอกเว้ยได้ผมโดดลงไปข้างล่างอันนี้คือวิธีการตายแบบอันนี้จริงปะเนี่ยจริงจังนี่ไงใช่เหรอใช่มันเป็นวิธีการตายในแบบที่9อ่ะใช่มาพี่มาเลเวล10เฮ้ยไม่เข้าใจคิดว่ะเลเวล10เนเธอร์แลนด์เว้ย what เนเธอร์แลนด์อย่างงี้เล่นไม่ได้แน่เลยอ่ะเขาบอกว่าให้สร้างเนเธอร์พอร์ทัลแล้วก็หาวิธีการฆ่าตัวตายกูไม่เล่นมุกก็ได้กูขอโทษมอนโอเคพี่ไม่เป็นไรคนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันใช่ว่างั้นแหละเวลาจะหมดวันของกูแล้วล่ะใช่ตอนแรกอะไรพี่ให้เราเข้าไปแล้วไงต่อให้เราหาวิธีตายในเนทหาวิธีตายด้วยเนเธอร์พอร์ทัลเขาบอกเงี้ยอ๋อก็คือให้มอนไปในเนเธอร์แล้วก็ตายไม่รู้ดิเขาบอกให้ผมหาวิธีตายในเนเธอร์พอร์ทัลแล้วหนึ่งเฮ้ยผมเจอเพชรเฮ้ยเจอเพชรในเนเธอร์นะไม่พูดเล่นมีไฟรีสิทแทนอะคือพอผมเข้ามาในเธอเว้ยมันไม่มีวันไม่มีทางตายพี่มีไฟรีสิทแทนไปเดี๋ยวกูต้องเข้าไปด้วยไม่ครับคิวแล้วกันอ๋อง่ายดีนะง่ายดีเอาเป็นว่านะครับวิธีการที่10นะฮะก็คือไปตายในเนเธอร์ไม่ครับวิธีการที่10มันจะเป็นให้เราเนเธอร์แล้วพอเราวาร์ปกลับมาปุ๊บเราต้องทะลุออกนอกแมปแล้วก็ตกไปตายพี่วิธีมันเอาง่ายมันน่าจะเป็นวิธีบั๊กอ่ะเฮ้ยวิธีนี้พี่มาทีพีมาจัดไป11ใช่ไหมใช่ what to do เขาบอกว่าวิธีนี้น่าจะเป็นไปดีเอ็นไปตายในดีเอ็นจัดไปโอ้โหตายในดีเอ็นนี่คือแบบน่าจะตายแน่นอนแหละไม่น่าจะรอดเอเดอร์แมนเยอะแยะโอ้โหมีทั้งเอเดอร์แมนมีทั้งนู่นนี่นั่นนี่นู่นเอาง่ายคือเอเดอร์แมนกับมังกรไปด้วยแล้วกันเอาผมมานี่เลยเนี่ยโอ้โหเรามาเกิดอะไรที่อันนี้เนี่ยฮะเกิดที่นี่มันลำบากขนาดไหนเพื่อนแหมพี่ดูสิก่อนเราจะขุดขึ้นไม่ได้ทีละนิดทีละหน่อยนี่พี่วิธีการตายก็โดดอย่างนี้นะแล้วก็โดดมาง่ายๆเลยโอเคพี่จะตามมอนไปนะพี่ตามมาเลยแล้วพี่จะได้ตายหากฉันตายอยากจะบอกว่ารักฉันรักเธออยากจะบอกให้รู้ฉันเข้าใจเฮ้ยอันนี้ไว้พี่แม่ทีพีมาอันนี้เป็นอาเชอร์อักซิเดนต์นะผมอาเชอร์อักซิเดนต์ก็คืออักซิเดนต์ก่อนอื่นเราต้องแปลอักซิเดนต์แปลว่าอุบัติเหตุครับอาเชอร์วันนาคานูนะครับผมอาเชอร์อักซิเดนต์แปลอุบัติเหตุนะคานูครับก็วิธีการใช้ก็อ๋อเย็ดแค่ช่างคิดเนาะมันเป็นแมปที่แบบพัซเซิลด้วยใช่ไหมมอนมอนกูบอกเลยว่ายิงโคตรแรงอะแรงมากอะตายยังยังไม่ตายพี่โอเคพี่ทีมาเลยรอนะมอนทีมาเลยพี่พี่ยิงกูเถอะโอเคได้มอนมันสมควรได้มายิงให้กูยิงนานแล้วล่ะโอเคมาพี่ศึกษาแล้วพี่อันนี้คือฮังเกอร์เอาง่ายคือหิวตายกินยาพี่กินยาพี่เรากินยาหิวใช่ไหมได้แล้วก็ใช่แล้วเราก็วิ่งเล่นพี่เออวิ่งเล่นแบบรันแบร์รี่รันเพื่อให้มันเพื่อให้ของมันลดเร็วแต่ถ้าสมมติถ้าอยากตายเร็วก็โอเคตามนั้นครับเชี่ยอะไรนะมาพี่ทีมาพี่ทีมาพี่ทีมาโอเคจัดไป14คือเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลพี่ก็คือเราต้องเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยมอนไปไหนแล้ววะเฮ้ยลุ้นหน้าเฉยเลยอมออกมาข้างนอกได้อ่ะนู่นแบบคือเอ็นเดอร์เพิร์ลได้เกิดปลากระจกรัวๆมันสามารถวาร์ปทะลุกระจกได้เฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะอ้าวพี่มึงหลบดิแป๊บนึงไม่รู้ไหมมอนมึงออกสิพี่เกมหมดสามไปพี่เกมหมดสามกระเพราโอเคแล้วหนึ่งคิดเองก็ได้นี่เรามาเกิดที่ไหนวะอ๋อถึง15แล้วมอนโคตรเร็วเลย15แล้วพี่อยู่15ใช่เอออยู่15แล้วเชื่อผมอยู่16มาอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรเนี่ย15คือโพชั่น water ขวดน้ำเอามาทำไมวะไม่รู้อะผมมีวิชแชทด้วยเขาแบบให้กินโพชั่นอะโอ้โหมันคือโพชั่นฆ่าตัวตายใช่ไหมมันไม่พี่มันเป็นเพลงบอดี้สแลมเว้ยทำไมอะยาพิษความฆ่ากูดีแต่พี่กินยาพี่ได้จำบูทว่ะเออดีแฮะนู่นเลยผมไปเบสที่6ก่อนเมื่อกี้ผมแม่งเฟลเบสที่6มากเลยทำไมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่คราวนี้พี่ต้องตายนะได้อ้าวอ๋อนี่เปลี่ยนคนแล้วเหรอไม่ใช่หมายถึงไม่งั้นแบบมันบั๊กเราต้องไป16ก่อนแล้วค่อยไป17เมื่อกี้พี่ดันมาเหยียบพร้อมมึงไงจำหนึ่งนะต้องทาเซสูนกันรู้สึกลำบากกันตอนคืนมากเลยมอนอันนี้มันให้เขาบอกว่าซับเคนพี่อยู่นี่นะพี่เกมโมสูนกันโมสูนแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองทำไมไม่ทำลายกูมอนมาพี่เข้าไปอยู่งี้เลยมันก็ลุกออกมาเหมือนเดิมไม่คือพี่ต้องยืนแล้วกด S แบบกดถอยหลังค้างเลยอ๋อโอเคได้อย่าให้มันดันนะเอาใหม่นะสามคนหนึ่งได้อ๋อมันกูทำไม่ได้อะมอนกูกด S ค้างแล้วกูพยายามแล้วเนี่ยไม่ได้โม้เอาเป็นว่าเราจะมีทีง่ายๆกันนะอ๋อพี่รู้แล้วผมรู้แล้วพี่เข้าไปยืนนี่กระโดดกล่องแล้วเข้าไปยืนข้างในเนี่ยอ๋อโทรเขามีให้ก็ไม่บอกแม่
ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากโอเคครับแน่แล้วก็กำจัดตัวประกอบตายไปตัวนึงแล้วครับเดี๋ยวไม่เป็นกลัวแล้วใช่แม่ไม่ต้องห่วงครับนะฮะคือพาร์ทนี้พากระเพรามาโชว์โง่นะฮะส่วนมอนก็จะฉลาดนิดนึงนะครับฉลาดนิดนึงนะครับผมเลยนะผมเลยเพิ่งผมบินหาอยู่17อยู่ไหนบ้างพี่ช่วยบินหาเลข17ดิได้ให้พี่เกมหมด3ใช่ไหมเจอที่พี่มาเออเห็นละฟาร์มปึ๊บเลเวล17 what to do พี่เกมหมด3ดูมอนเลยแล้วกันนะเอาพี่เข้ามาเลยมาเลยได้เขาบอกว่าเกมเขาบอกว่า what to do อ่ะพี่คือ what to do คืออ้าวก็คือทำอะไรก็ได้แล้วก็ฆ่าตัวตายซะอย่างเงี้ยเช็ดแค่อย่างงี้ก็ได้เหรอวะแน่นอนเออพี่จะตายเราต้องไปหาเวช18ต่อไหมนี่ไงนี่ไงพี่มาที่พี่มาเก็บได้เลยเลเวล18เขาเป็นวิชเชอรี่เว้ยเขาจะบอกให้ปรุงยาปรุงยาฆ่าตัวตายเย็ดเช่ใครมาปรุงยาฆ่าตัวตายวะเดี๋ยวผมทำให้เออมอนเอ้ยสอนพี่ปรุงยาดิพี่อยากปรุงยาก่อนก่อนอื่นพี่มาเรานี่ก่อนเราเอาขวดแก้วไป3ขวดตักน้ำพี่มี64ขวดแล้วตักน้ำมา3ขวดแล้วก็เอาใส่นี่เอาใส่นี่ไปกดให้หมด3ขวดโอเคแล้วเอาอันนี้ใส่อันแรกอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นสูตรผสมอันแรกคล้ายๆกับน้ำอ่ะเวลาเราจะปรุงอาหารหรือต้มไก่อ๋อเย็ดเช่แล้วความจริงนี่ไอเนเธอร์วาร์ดนี่มันคืออะไรเนเธอร์วาร์ดมันจะเป็นเหมือนแบบว่าที่เอาไว้ทำให้ยามันเตรียมพร้อมที่จะแบบมันแบบเครื่องปรุงอันแรกก่อนที่เราจะใส่เครื่องปรุงพวกน้ำตาลหรือแป้งอื่นไปคือเรามันเป็นสิ่งแรกที่เราต้องใส่ใช่โอเคมันคล้ายกับเครื่องปรุงอ่ะพี่เรียบร้อยเราต้องถามเชฟปองเว้ยเชฟปองใช่แม่งเป็นเชฟต่อไปพี่ใส่นี้ไปนะคืออะไรวะอันนี้จะเป็นตาแมงมุมดองจะทำให้อาหารเป็นจะให้อาหารหรือว่ายาของเราเป็นพิษอ๋อตาแมงมุมดองนะครับเย็ดเด้แล้วต่อไปจะมีอยู่2อันครับผมก็จะเป็นจะเป็นอันนี้จะทำให้มันแรงขึ้นกับอันนี้จะทำให้ปลาสามารถปลาได้กาวสโตนดัตนะครับกับกันแล้วก็เพิ่งใส่นะเพิ่งใส่นะโอเคไปจะมีอันนี้เป็นแตงโมทองจะทำให้กลายเป็นยาฮิลแต่ถ้าเกิดเราใส่รวมกับตางมุมดองจะกลายเป็นยาที่ปลาทีเดียวแล้วเป็นอินสแตนต์ดาเมจอ่ะก็คือปลาแล้วเจ็บโอ้โหเย็ดแค่แล้วเราจะเอายังไงต่อเอาไอ้แอปเอาไอ้นั่นใส่ไปเอาทองอ่ะโอเคไม่ใช่ทองนี่ไอ้นั่นน่ะแตงโมทองแตงโมทองอุ้ยไม่เป็นไรแกขึ้นอ๋อต้องกันพาวเดอร์ก่อนใช่ไหมน่าจะใช้ให้มันปลาได้แล้วค่อยเปลี่ยนน่าจะใช่เป็นไปได้แต่นี่มันจะได้วิกเนสเนอะเออว่ะตายมุมดองทำให้เกิดวิกเนสพี่แต่ว่าตายมุมธรรมดาจะทำให้เกิดพี่มีตายมุมธรรมดาไหมไม่มีแน่นอนเราไม่โอเคงั้นเดี๋ยวเอามาเราจะปรุงยากันใหม่ครับผมก่อนอื่นในทุกบาร์ใส่เข้าไปครับก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆปรุงยาทีนึงนิดๆหน่อยๆนะครับรู้สึกลำบากไหมครับตอนนี้ไม่ลำบากพี่รู้สึกว่าพี่หน้าตาดีมากเหมือนพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ยังไงช็อกกลเลยเหรอช็อกกลที่ช็อกกลใช่ช็อกกลก็ได้ช็อกกลนี่ที่บอกเป็นแบบเหมือนองค์การปะยังไงวะองค์การช็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณที่เซมรู้ช็อกกาเลยครับผมอ๋อไอ้มดแดงเลยนะเซมารู้ช็อกกาตึง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 เอ็ดเกตต์กูดีแกผมว่าน้องๆหลายคนต้องไม่เคยดูแน่ๆเลยเพราะว่าอะไรครับไม่รู้อะเกิดไม่ทันมั้งน่าจะเกิดไม่ทันแหละเดี๋ยวนี้มันต้องอะไรวะคาบูโตะปะไม่เดี๋ยวนี้อะไรเอ้ยนี่ไงพี่ผมทำแล้วได้เหรอได้มันต้องเป็นยาใช่ไหมใช่มันต้องเป็นแบบแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มอะไรเงี้ยอ๋อตอนนี้เป็นยาฮิลแล้วค่อยใส่ตามตามมุมดองมันจะกลายเป็นยาอินสแตนต์ดาเมจก็คือยาปลาและยาที่ใช้แล้วเจ็บแล้วต่อไปถ้าเกิดเราอยากตายเร็วๆให้เราเอากันพาวเดอร์ไม่การพาวเดอร์ทำให้กลายเป็นปลาแต่โกลสโตนดัสทำให้ยาแรงเป็น2ยาทำให้ยากลายเป็นเวล2อ๋อแล้วถ้าทำให้ยากลายเป็นเวล3ก็ใส่เพิ่มอีกใช่ไหมไม่ยาไม่ได้แค่เรียกเวล2เวล3ไม่มีแล้วเวล2ต้องใส่เอฟเฟคเอาอ๋อมีแค่เวล2นะครับเวล3ใช่ครับผมเป็นความรู้ทั้งนั้นเลยนะฮะดีจริงๆที่มาเล่นพาร์ทนี้งั้นกูไม่รู้เลยเนี่ยโอเคครับพอเรานี่จะเป็นยาที่ทำให้เราเจ็บนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราใส่การพาวเดอร์ไปด้วยก็คือมันจะปลาได้แต่มันลำบากครับเอาว่ามันเสียเวลาแล้วแดกแม่งเลยแล้วอย่างนี้ครับผมอันนี้แดกทีนี้ลดเท่าไหร่วะลด6หัวใจเช็ดแค่โคตรแรงโอเคพี่ทีพีมาเลยทีพีมาได้อันนี้เป็นลุคอัพครับผมเขาบอกให้มองขึ้นมองโอ้ my goodness โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดขอบคุณครับโอเคพี่ทีพีมาเลยมาละเขาบอกว่าอันนี้คือวัตเตอร์ซับกูยังไม่ทันได้อ่านเลยโอเคพี่ทีพีมาเมื่อกี้มันคือวัตเตอร์ซับผมหรือว่ามันคือนั่นมันคือไอ้ไรนี่นะครับนี่เป็นการอันนี้เขาจะให้เราขี่หมูนะจ๊ะขี่หมูเพื่อไม่รู้ดิพี่จะเดินตามม่อนเองไม่ต้องรีบม่อนค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หมูมันไม่ตามม่อนเลยวะไปเลย go ไป let's go
เจอนะวันนี้รู้สึกอ๋อนี่พี่ไม่มันต้องขี่หมูเว้ยต้องให้หมูรอดไปหรือยังไงถ้าขี่หมูมันจะรอดไปได้เหรอเดี๋ยวไงต่อมันโอเคไม่ใช่เมื่อกี้ผมโดนด่านิดหน่อยนี่อย่างนี้แล้วก็อันนี้แครอทอย่างนี้แล้วก็ร้องให้หมูอย่าเพิ่งตีนะอย่าเพิ่งตีนะลองใช้จิตวิทยาโอ้หมูจนเชื่อหมูจงฟังเฮ้ยตัวหลังมันเชื่อแล้วอ่ะตัวหลังมันเชื่อเราก็ขี่ตัวหลังเออตัวหลังมันเชื่อแล้วเออลองให้มันเกินเข้าไปนี่เฮ้ยมันบั๊กไปเลยเหรอใช่มันจะเป็นการทะลุกระจกเข้ามาพี่เช็ดเคได้ไงวะความรู้ใหม่นะครับเนี่ยโอเคโอเคพี่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วคือต้องทุบกระจกแล้วล่ะแล้วก็มาใหม่นี่อย่างนี้นะครับมันจะเป็นการบั๊กเข้ามาอย่างนี้นะครับผมนี่อย่าพี่ทุบกันดิไม่พี่แค่รอทางออกไปเฉยเราจะค่อยๆอย่างนี้เว้ยเราจะค่อยๆแบบว่านี่ทะลุมาอย่างนี้นี่ทางออกไหนวะเนี่ยตรงนี้มันกำลังใกล้เป็นชายแล้วใช่นี่คือทางออกนะผมแล้วเราก็ส่งทางออกอย่างนี้นะครับบ๊ายบายเรียบร้อยครับตกนอกโลกไปแล้วนะโอเคครับพี่ทีพี่มาเลยจัดไป22นะครับครับผมวันนี้ที่เป็นลาวาจัมนะครับผม what to do เขาบอกว่าก็คือต้องให้ขาม้าผมนี่นะครับเราจะต้องเอาม้าใส่อ่านอย่างนี้นะครับผมดูนะตากล้องจับถ่ายตากล้องถ่ายนะถ่ายอยู่ครับผมตากล้องดูนะนี่ครับวิธีการทำอย่างนี้วิธีการตายอย่างนี้ครับผมให้ลองทำอย่างนี้ครับอุ้ยโอ้โหเข้าใจละโอ้ยตากล้องครับพี่ว่าตากล้องครับครับผมได้ครับมาแล้วครับเดี๋ยวคุยครับผมนี่เขาบอกว่ามีบางอย่างกำลังรอเราอยู่เว้ยอันนี้ครับผม what to do ครับอะไรกำลัง falling the sky ครับไม่เป็น pigeon from the sky โอ้อ้าวตอนแรกเราไม่ตายนะเฮ้ยตากล้องครับพี่มาแล้วครับตากล้องครับมาแล้วครับโอเคผมอันนี้คือให้เราโดนกระบองเพชรตายใช่ไหมใช่ครับอันนี้เดี๋ยวทางทีมงานของเราจะตายเองครับผมตากล้องดูไว้ก่อนครับผมครับผมได้ครับเดี๋ยวช่วยครับช่วยสนับสนุนให้ตายไวครับผมไม่เป็นไรครับโดนหนามช้าโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคครับทีมมาเลยครับผมเช็คหนามย่อหนามมาเลยครับอันนี้ what to do ครับผมauto kill what to do โอ้โห auto kill คือกูตายอัตโนมัติเลยอ้าวทำไมผมไม่ตายวะยิ่งบอกได้มันเลือกกูอีกแล้วนะมันเลือกกูอีกแล้วนะเลยแล้วเวลาเดี๋ยวผมนั่นเองชิบหายละพี่ก็อยู่กับมอนนะโอเค thank you มอนมันบอกพี่ก็ได้พี่ได้อันนี้เองพี่ไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวพี่ไปอันนี้แล้วกันเมื่อกี้เราอยู่24เมื่อกี้เราอยู่24ครับผมงั้นเราไปเอ้ยเมื่อกี้เราอยู่25ใช่ไหมยี่ห้าแล้วเลยหายยี่หกเลยพี่หายยี่หกเลยเกมม .3 อยู่นี่กูเพิ่งรู้ว่าพี่เจออะไร26ไหนพี่โอ้หน้าตาดีว่ะโอเคเดี๋ยวผม26คืออะไรครับ26อันนี้ครับผมอันนี้26จะเป็น Deadly Music ครับผมก็คือเราเอาเพลงที่ใส่ครับเฮ้ยอ๋อมันเป็นกระดักใช่ไหมใช่มันจะเป็นกระดักเวลาเราใส่เพลงปุ๊บมันจะทำงานพอทำงานปุ๊บไอ้ Redstone มันจะทำงานเพราะว่าไอ้กล่องชุกบ็อกมันจะมีไอ้กล่องมิวสิกอะถ้าผมจำไม่ผิดจะมีน่าจะมีวงจรอยู่ที่มันเป็นสามารถทำให้วงจรทำงานได้โอเคพี่หาย27เลยเดี๋ยวละโอเคใช่เหรอใช่เหรอใช่เจ้เขาจะหน้าตาดีนี่มั่นชมพี่หน้าตาดีด้วยอันนี้คือ27นะผม27อันนี้จะวิธีการตายคือ cool stage นะครับก็คือให้เราเอานี้นะครับทำนองการผิงไฟตายป่ะวะใช่ไหมใช่เพราะว่าตรงนี้มันหนาวมากเลยครับเราต้องผิงไฟครับแบบหนาวมากมันมอนที่ปาร์ตี้ร้อนแรงหนังไฟเออร์จะสวยเซ็กซี่ก็ยังมีไฟเออร์ไอเราเป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเออร์คูลสเตจจริงด้วยไหมครับอากาศมันหนาวครับครับผมโอเคครับมา28เลยครับผมได้เดี๋ยวพี่ทีพีไปนะหรือว่ามอนหาเจอทีพีมาเลยนี่28นะครับนี่ด่านที่28นะจ๊ะทีพีมาเลยคืออะไรครับ28คือ Wolf Attack ครับผมก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปนะผมให้เราทำการตีหมา1ตัวครับผมจะกล้องตีหน่อยครับขอบคุณครับแหมตานี่แดงกล่ำเลยนะนะครับเราไปหา29เลยแมมมอนที่เจอแล้วหา29เลยพี่ที่อยู่ไหนกำลังจะไปนี่29ปั๊บเรียบร้อยครับถึงแล้วโอเคครับผมมา29นะครับ29นี้จะเป็นcopy จากเลเวล28นะครับผมแต่จะเป็นเดี๋ยวนะอันนี้ไอพี่ลองตีดูรอบหนึ่งครับผมรอบหนึ่งพี่เสียสละพี่แมมมอนตีแล้วกันแต่แฟนไหมไม่พี่ตีแหละเราจะเป็นผมเป็นตากล้องให้โอ้ my godเชื่อมันตีผมด้วยพี่ก็ตีคนทุกคนเอาไปครับเป็นเลเวลสุดท้ายนะผมเป็นเลเวล30นะครับอยู่ไหนครับพี่ยังหาไม่เจอเลยเจอแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เจอ3ธรรมดานี่ไงผมเจอแล้วอ๋อเจอแล้วครับนี่ครับทีพีมาแล้วครับผมถึงแล้ว
โอเคถามสิครับจะเป็น Red What Come Down From The Storm อะไรที่จะมากับพายุพายุครับอะไรที่มาแบบกับพายุครับ TikTok 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 เฉลยดิคือฟ้าผ่าขอบคุณครับยัดแค่เป็น30วิธีการตายที่โคตรเมฟนะโอเคครับผมขอบคุณแต่ส่วนใหญ่นะครับวิธีการตายง่ายคือโดดโลกตายนั่นแหละครับวิธีการตายที่ง่ายที่สุดครับผมไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายครับแต่ถ้าเอาง่ายกว่านั้นก็ทับคิวแม่งเลยครับจบนะใช่ครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องจบวันนี้ก่อนนะผมทุกคนดูมากเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้มอนด้วยนะครับผมนะทำให้มอนเขาติดมาแรงให้ได้นะทุกคนนะจุ๊บครับผมก็ชอบถ้าเกิดอยากให้เล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์เยอะๆเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในแมปหน้าครับผมซีอูเกนครับผมเจอครับบายเย้เฮลแจ้ง